สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราพูดถึงการ Facebook Login ไปแล้วนะฮะก็จะมาดูในส่วนของ UI มากขึ้นนะครับซึ่งตัว UI เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นนิดนึงนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตอนที่เราใช้งานเนี่ยถ้าใช้กับเครื่องโทรศัพท์ที่มันมีความละเอียดสูงเนี่ยรูปภาพที่เราได้มันจะ UI มันจะมีการผิดเพี้ยนเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่า Unity อ่ะถ้าตัวที่มันเซตpreset มาให้นะครับความละเอียดมันจะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะซึ่งถ้าเป็นมือถือสมัยใหม่ความละเอียดมันก็ Full HD 2K 4K กันหมดละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราอยากได้ความละเอียดเพื่อมาทดลองเรากดตรงนี้นะฮะแล้วก็ลองกดตรงบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ลองใส่ resolution ดูนะครับตั้งชื่ออันนี้ผมสร้างใหม่แล้วชื่อว่า Full HD ตัวนี้นะครับลองดูกันว่าถ้าสมมุติไปเล่นบนโทรศัพท์จริงๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรเพี้ยนขึ้นบ้างนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามันเพี้ยนในจุดนี้เนี่ยนะครับเซฟโหลด High Score เนี่ยมันยังเล็กเท่าเดิมครับมันไม่ได้เปลี่ยนตามเรานะครับไม่ได้ขยายขนาดตามเราทำไมมันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าพอเราคลิกไปที่ตัวเซฟโหลดพวกนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเราเลือก Anchor แบบไม่มีการขยายขนาดเห็นไหมฮะไม่มีการขยายขนาดอะไรเลยให้ปักไว้อยู่ที่เดียวเท่านั้นนะครับให้ปักไว้อยู่ที่เดียวได้เท่านั้นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับจะสังเกตดูดีนะฮะดูรูปนี้ประกอบในขณะที่ผมคลิกตัวนี้นะฮะนะฮะมันจะมีจุดอ้างอิงนะครับจุดอ้างอิงอยู่ซึ่งเวลาขยายขนาดเนี่ยมันก็จะเลือกจุดอ้างอิงในการที่มันจะปักหมุดเอาไว้นะครับว่าจะไปอยู่ตรงไหนนะฮะถึงบางทีเราก็ไม่โอเคนะครับบางทีเราอยากให้มันขยายขนาดดูนะฮะขยายขนาดได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีปุ่มขยายขนาดตรงนี้อยู่ให้ขยายขนาดตามนั้นซึ่งแน่นอนว่าบางทีขยายเคลื่อนที่ไปแล้วขยายใหญ่ตามเนี่ยผมเลือกอันนี้นะเต็มอันนี้เลยนะรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นไม่โอเคนะมันขยายใหญ่ซะเละเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแล้วว่าไอ้ที่มันมีให้เลือกตรงเนี้ยนะให้ปักอยู่แค่ตรงไหนหรือว่าขยายขนาดตามอะไรมันไม่ใช่ขนาดที่เราต้องการนะครับเราสามารถที่จะเลือกเองได้นะครับเนี่ยฮะลากเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไอ้ตัวพวกนี้เองได้ก็พยายามเลื่อนให้เท่ากับขนาดของปุ่มเราครับมันก็จะขยายกว้างสุดอะไรสุดก็จะฟิกเท่าตรงนี้นะฮะต่อให้ขนาดหน้าจอมันใหญ่ขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับหรือยังปุ่มโหลดนะฮะโหลดแล้วก็ล่างมันเหมือนกันไอสกอร์อันนี้ทำแบบเร็วนะฮะน่าจะขี้เละโอเคนะครับเราก็เซตของเราเองงี้นะฮะพอเซตเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราลองมาดูกันว่าถ้าเปลี่ยนขนาดความละเอียดนี่ยังอยู่นะครับเนี่ยมันใหญ่ขึ้นไหมจากเมื่อกี้แค่นี้นะวืบขึ้นมาอย่างงี้นะครับมันก็พยายามขยายทุกอย่างให้อยู่ตามสัดส่วนที่เราใส่เอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปักนะฮะปักหมุดลงไปขยายขนาดอะไรเท่าไหร่แบบคัสตอมนะครับเลือกเองได้นะฮะตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้นะฮะแต่อยากให้มานั่งจัดให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอ็กซ์พอร์ตลงโมบายนะครับเทสตรงนี้เรียบร้อยก่อนไม่งั้น UI มันก็จะเพี้ยนพอสมควรนะครับอย่างไอ้พวกเนี้ยปุ่มอะไรที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยก็เสร็จไว้หมดละนะครับทำการเสร็จไว้หมดละเนี่ยนะฮะนี่ก็เลยไม่มีปัญหาพวกขยายขนาดนะครับโอเคครับ